สวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดพระธุดงค์45นะครับผมเพื่อมาตามนิมิตฝันนะครับหลังจากที่ท่านได้โทรไปหาว่าท่านได้นิมิตฝันแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับช่วงที่รอพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์กำลังสั่งของมาทำกำแพงนะครับหลังจากที่ญาติธรรมหรือ FC นะครับได้โอนเงินมาสร้างกำแพงสะสมบุญกับพระอาจารย์นะครับทางช่องก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำนะครับผมตอนนี้ก็รอพระอาจารย์อีกสักแป๊บนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับตั้งสติก่อนที่จะลงทุนนะครับ FC ช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็หาเงินยากเนาะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพระอาจารย์กันนะครับดีไหมว่าสิถามว่าอาจารย์นิมิตแบบใดครับอาจารย์กับนิมิตอยู่เพราะว่านิมิตกับนิมิตเป็นช่วงก็คือข้างก้อนนั่นแหละตาอาจารย์นิมิตตาอันนี้เพราะว่าอาจารย์นิมิตที่หน้ากับนางสิเป็นคู่ก็ได้เฮือสิเป็นเดียวก็ได้เฮือจริงใดก็คือตอนแรกนั้นอาจารย์นิมิตว่ามีผู้ชายคนใหญ่เนี่ยก็เสือใหญ่กว่าอาจารย์สูงกว่าอาจารย์จักหน่อยพ่อนอนโยมว่ามาทับอาจารย์ว่าซั่นมาสู้กันที่สิมาทับอาจารย์ก็แม่นอยู่ข้างนอกก็คล้ายๆผีอำอาการเดียวกันเขาการสิบว่าให้คัดคืนในเลขเพราะว่าเขาเขาจับมือไว้ดิ้นอยู่อาจารย์ก็ดิ้นสู้กันอยู่สักพักปุ่นอ่ะพอดีอาจารย์ดิ้นไปดิ้นมาอาจารย์ดิ้นไม่ก็เลยหลุดเลยก็เลยหูเมื่ออาจารย์ก็เลยหูเมื่อมาเป็นเวลาหนึ่งหาทุ่มก็กว่าพอดีเมื่อนั้นอยู่มาอีกอ่ะมันนี่มิดอีกมันนี่นิมิตว่าคือยังมีโยมผู้หญิงคนมีหน้ามีตาแน่คือยังคือสิเป็นงานแต่งงานคืออาจารย์ไปเจอนะอาจารย์เพิ่นไปเห็นในนิมิตน่ะว่าคนมีหน้ามีตานี่เป็นหยังคืออันค่าเพิ่นถ้าแม่นโยมก็เอิ้นค่าสินสอดเนาะค่าสินสอดคือสิหน่อยแท้จังซี่นะคือสิหน่อยแท้มันค่าสินสอดก็มื้อเดียวคือว่าเอ้าคือว่าคนมีตาคือคนฐานะบางนี้คือสิถึกแท้ว่าซั่นพอดีอาจารย์ก็ได้ยืนเบิ่งอยู่หั่นในเห็นในนิมิตอีกบาดนี้ก็อยู่งานเดียวกันนี่ล่ะก็เลยมาเห็นว่าเป็นสอยท่อง2เส้นว่าซั่นสอยท่อง2เส้นว่าโอ้กับบ่แม่นค่าดองมื้อนึงกับบ่ได้ดอกว่าซั่นบาดนี้เพิ่นว่าค่าสินสอดเพิ่นว่าซั่นในนิมิตอาจารย์ค่าสินสอดท่อง2เส้นร่วมกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกัน200,000โอ้กับบ่น้อยเด้อว่าซั่นอาจารย์อาจารย์ในนิมิตของอาจารย์พอดีว่าจังซั่นอาจารย์ก็เลยหูเมื่อยอีกล่ะขึ้นมาอีกล่ะบาดนี้เพราะว่านิมิตกับเวลาเดียวกันกับเวลา5:00 กว่าขึ้นมาก็เบิ่งนั่นกะเอ้าคือมันนิมิตเวลาเดียวกันแท้จังดอก2เหตุการณ์นี่เพราะว่ากะบ่ท่านโดนอาจารย์นิมิตมากกะสิเป็นรูปแบบนี้ต่อไปแต่ว่าเป็นคู่แต่ว่าคันคิดว่าเป็นคู่นี่ผู้ชายกับมาทับนี่ก็สิเป็นคู่กับอาจารย์แต่ว่าการพูดถึงว่าเรื่องซอยนี่เป็น2เซนซอย2เซนเป็นคู่นึงต่อไปแต่ว่าอันครั้งที่2นี่ท่านว่าผู้หญิงกับฐานะเล่าก็ดีเติบจังซี่นะเล่าแต่งงานแต่ว่าเป็นหยังคือว่าผู้ที่คนหูจักจังซี่นะคนหูจักในหมู่บ้านนั่นก็คือแต่ว่าเป็นหยังคือสิปานนี้นะแต่ในนิมิตอาจารย์แบบว่าคิดไปมันนี่ก็เลยว่าก็เลยไปเลี้ยวเห็นอีกท้อง2เส้นก็เลยว่าโอ้อาจารย์เลยคิดว่าโอ้ยก็ของแม่นก็เพราะค่าดองหน่อยเด้อว่าค่าสินสอดค่าอีหยังก็หลายจังซี่นะแต่ในนิมิตน่ะจะเป็นรูปแบบนี้ล่ะกันมานิมิตก็สิเป็นซ้ํานี่จ้ะแล้วพระอาจารย์นิมิตเป็นจังซี่แล้วพระอาจารย์มีแนวทางในใจมาฝาก FC บ่คะก็แนวทางก็นั่นแหละ
นั่นละที่ให้ที่ให้นั่นละที่ให้ละก็ที่ให้ยูทูบเบอร์เพิ่นมันสิเป็นครูบ่ค่ะอาจารย์ว่าก็น่าอาจสิมาครูก็ได้เพราะว่าครูนี่หมายถึงว่าเลขเบิ่นบ่อืมก็น่าสิเบิ่นได้เพราะว่ามาเป็นครูตามนิมิตของอาจารย์เพราะว่ามาเป็นครูเพราะว่าเป็นเลขมงคลนี่อาจารย์ก็สิมีขึ้นในมันในตามที่อาจารย์เห็นนะขึ้นมาซื่อๆนี่ก็สิมีตัวนั้นตัวที่อาจารย์บอกนั่นล่ะค่ะตัวที่อาจารย์ให้เขียนนั่นแต่ว่างวดที่แล้วนี่ FC บางคนเพิ่นก็ตีเป็น17อยู่ค่ะน้อยให้น้อยนึงแยกขึ้นมาวางกลางอืมเพราะว่างวดที่แล้วถ้าพิจารณาดีๆมันก็ตรง3ตัวพุ่นล่ะเพราะว่าบัดนี้มันหลายคนตีมันก็เลยไปหลายเพราะว่าอาจารย์ก็ว่าเอ๊ผู้เดียวนี่เฮือสิเป็น1เฮือสิเป็น5ผู้นึงมากกะตี77ผู้นึงมากกะตี79บัดนี้อาจารย์เลยเอามาร่วมกันนําเดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นหลายตัวที่จริงของอาจารย์ว่าหลายดิอาจารย์ตี75ตะแหลก75กับ78ตะแหลกบัดมั่งท่วนไปต้นมาว่า71บัดนี้เพราะว่างูตัว1งูก็เป็น7แม่นบ่ตัวเดียวบัดอาจารย์ก็ผู้เดียวบัดอาจารย์ตีเลยมาตีผู้ชายนี่เป็นถ้าเป็นผู้ชายสิเป็นน้ําหาแม่นบ่กะตีในพระสิเป็นน้ําเปียกครับนี่น่ะอาจารย์มาตี2อย่างเพราะว่าอาจารย์ก็ลงไปมานึงหลายแต่ว่า2ตัวอาจารย์เขียนไว้อยู่เลขมงคลแต่ว่าบัดทายลงผันไปลงอีกด้านนึงมันก็เลยโอ้ยสนุกก็เลยว่าจังได๋เนาะสนุกว่าก็เบิ่งให้พิจารณาให้อาจารย์ก็อยากให้พิจารณาเบิ่งตามที่ว่าคือยังเลขฝันบ่คือเลขมรรคบ่ก็พิจารณาเบิ่งก็บ่ท่านว่าอาจารย์ก็บ่ท่านได้ว่าเออมันปกเนาะเพราะว่าแนวทางของเขานี่กับของเฮามันบ่คือกันเฮาก็ทางเฮานิมิตมันก็ออกมาจังซี่แต่ว่าผู้ออกให้ก็จักสิจังได๋เป็นแนวทางค่ะเนาะเป็นแนวทางของอาจารย์เนาะค่ะอืมซึ่งก็จะอ่านให้ FC ฟังเนาะค่ะมี453098เนาะค่ะเลข3ตัวเลข2ตัวก็จะเป็น75 64แล้วก็66เนาะค่ะเนาะเลขกันเพิ่นจะมา10กับ20เนาะค่ะอาจารย์ก็อยากให้โชคดีหมดสุขสุทนญาณโยมก็ได้บ่แม่นว่าอาจารย์ไม่ห่วยให้เห็นห่วยดอกกะเพราะว่าซื้อแนวทางกันรัฐบาลก็อยากให้โชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ให้พรนะเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วบางคนเขาก็แปลถูกครับที่งูกระโดดใส่อาจารย์ใช่ไหมครับแม่นค่ะแม่นงูก็เป็น7เนาะเพราะว่าโดดเข้ามาใส่ตัวอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ผู้เดียวเนาะแม่นเดี๋ยวอาจารย์ย้ำให้ FC ฟังอีกสักรอบนะครับว่านิมิตฝันอาจารย์งวดนี้คือยังไงนิมิตช่วงแรกอะมีผู้ชายมาทับกะคล้ายๆว่ามาบังคับมาบังคับนั่นล่ะถ้าอาจารย์ก็ได้ต่อสู้กันต่อสู้แล้วสู้ไปสู้มาก็เลยหลุดก็เลยหูเมื่อครับผมเวลา5ทุ่มกว่าครับช่วง2นี่ฝันว่าได้ไปเห็นโยมแต่งงานโยมนั่นกับผู้ฐานะดีแน่แต่ว่าค่าดองงั้นถือนะอาจารย์ว่าเป็นหยังคือถือแท้ค่าดองถ้าถือดอมมันอาจารย์ก็เลยเบิ่งไปมากก็เลยมาเห็นมีท้องสะเซนอาจารย์ในจิตในอันการนิมิตเลยว่าอ๋อก็พอถึกดอกกันนะเพราะว่าค่าที่ค่าสินสอดค่าอีหยังมันก็หลายก็ร่วมกันก็แล้วก็หลายเติบอยู่เป็น 200,000 จังซี่น่ะก็เลยหูเมื่ออีกหูเมื่อมากก็เวลาเดียวอีก5ทุ่มกว่า5ทุ่มแม่น5ทุ่มกว่าๆเด้5ทุ่มก็23นาฬิกาแม่น5ทุ่ม5ทุ่มถ้าเป็นเอื้อนเวลานี่ก็5ทุ่ม21 22นั่นแหละประมาณนี้ครับผมกับเวลา5ทุ่มก็กว่า5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มนะเพราะว่ามันเป็นเวลาเดียวกันเอ้ยจังได๋สนุกเพราะว่าก็ว่าอาจารย์สิว่าเลขมงคลมันสิคู่นี่เพราะว่ามันมีของ2สิ่งอยู่นํากันคือเลขน้อยมาคู่นะคะเนาะคิดว่าประมาณนี้แหละน่าสิคู่คือมี2สิ่งอยู่นำกัน2สิ่งอยู่นำกัน
อันนี้ก็เป็นแนวทางของพระธุดงค์45นะครับผมที่วงกลมไว้435ก็คือตัวที่พระอาจารย์เน้นนะครับผมหรือว่าชอบนะนี่นะครับผม435นะครับผม7564660098ส่วนตัวกันก็คือ10กับ20นะครับเดี๋ยวเอ็ดมินก็จะถ่ายภาพนิ่งไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมเพื่อจะให้ FC ได้พิจารณาเนาะตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับนี่นะครับ435นะครับที่วงกลมไว้เนาะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ